คุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะเนื้อห่อหมกนะฮะหอมๆพริกแกงนุ่มๆนะครับแล้วก็มีส่วนของแบบกะทิที่แบบเค็มๆนิดนึงตัดเข้าไปนะโอ้อันนี้คือส่วนที่ขาดไม่ได้จริงๆเมนูเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานสูตรเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องตีไข่สำหรับตีเค้กเลยนะคุณแค่คนๆแล้วก็ตักใส่ไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรวันนี้นานาใช้แอร์ฟรายเออร์ด้วยเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธนะครับเวลาใหม่บ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ